สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Scenario Oracle คลิปนี้เป็นคลิปสำหรับชาวราศีกุมครับและชาวราศีกุมนั้นคือคนที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนั่นเองและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะดูดวงชะตาชีวิตให้กับชาวราศีกุมในเรื่องของการงานการเงินและความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีหน้าที่การงานทำแล้วนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้เอาละครับดูจากไพ่แล้วนะครับการงานของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับอุปสรรคต่างๆหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ได้รับมอบหมายนั้นคุณจะสามารถทำเสร็จและบรรลุเป้าหมายที่คุณนั้นตั้งไว้วางไว้รวมไปถึงอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ได้เรียกว่าการทำงานมาถึงจุดมุ่งหมายของคุณแล้วล่ะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการงานที่เป็นงานเกี่ยวกับงานบริการนั้นนะครับอาจจะมีความขัดแย้งหรือความที่เราคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นสำคัญด้วยนะครับเพราะคุณเองนั้นจะมีเกณฑ์ที่ทำให้เกิดความบาดหมางกันเกิดขึ้นจนทำให้ตัวเองต้องเก็บไปคิดหรือนอนคิดนะครับมีเรื่องปวดหัวกังวลใจในเรื่องของการงานกับคนร่วมงานที่ทำงานของคุณเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมไปได้ด้วยดีครับส่วนคนที่ยังไม่มีงานนะครับหรือว่ายังหางานอยู่ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรชาวราศีกุมนะครับที่ยังหางานไม่ได้หรือยังตกงานกำลังจะหางานใหม่นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับคุณอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่าอาจจะมีช่องทางที่จะไปสมัครงานหรือว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะทำงานอยู่บ้างแล้วนะครับก็อาจจะเกิดไอเดียในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะครับช่วงนี้ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดด้วยเพราะว่าเงินที่ยังมีอยู่หรือที่เก็บออมเอาไว้กำลังร่อยหรอลงแล้วนะครับและในเรื่องของการงานอาจจะมีในเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเนื่องจากว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องขยันให้มากขึ้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหางานใหม่นะครับในช่วงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวของคุณนั้นมีการเพ่งเล็งแล้วก็มีการขยันขยอให้คุณนั้นทำงานเสียทีนั่นเองนะครับอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมที่ยังหางานอยู่นะครับแล้วก็ยังที่กำลังจะติดต่องานหรือจะทำงานใหม่ในช่วงนี้ให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับจากการงานเรามาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างครับการเงินของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของโชคลาภและเงินทองนะครับไพ่บอกว่าในช่วงนี้นั่นเองนะครับคุณอาจจะยังไม่มีวี่แววในเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ามานะครับแต่คุณเองนั้นดันมีค่าใช้จ่ายมีหนี้ให้ต้องใช้ในช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะทำให้คุณนั้นเหนื่อยล้าพอสมควรแล้วก็อาจจะเหนื่อยใจในเรื่องของหนี้สินที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่คุณเองยังโชคดีอยู่นะครับที่มีคนข้างกายนะครับคนสนิทรวมไปถึงคนในครอบครัวช่วยเหลือเจือจุนคุณอยู่นะครับคุณก็สามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมให้ผ่านในเรื่องของเงินทองช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามาว่ากันใหม่ครับ
จากโชคลาภมาดูความรักกันบ้างนะครับความรักของคนราศีกุมนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีแฟนแล้วนะครับมีคู่แล้วนั่นเองในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดูจากไพ่นะครับคุณผู้ชม3ใบแรกนี่มาแนวเดียวกันเลยนะครับใครที่มีแฟนแล้วนะครับที่คิดจะสร้างหลักปักฐานสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นสัญญาณที่คุณนั้นควรที่จะเริ่มพูดคุยเริ่มคิดวางแผนในเรื่องของการที่จะแต่งงานนะครับการที่จะมีพันธสัญญาการที่จะผูกพันในเรื่องของครอบครัวเกิดขึ้นในชีวิตของความรักเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับของคนที่กำลังคิดตกลงลงใจกันนะครับที่จะมีครอบครัวนะครับก็เรียกว่าใบแรกก็เป็นในเรื่องของความผูกพันนะครับมีพันธสัญญากันเกิดขึ้นรวมไปถึงแหวนในใบที่3นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณในเรื่องที่จะตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันเกิดขึ้นและใบที่4นั้นมันอยู่ในหัวของคุณแล้วนะครับมันอาจจะเป็นแพลนอาจจะเป็นการวางแผนที่คุณคิดมานานแล้วนะครับก็ชาวราศีกุมที่มีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้วนะครับก็ใช้โอกาสในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้วิเคราะห์ไต่ตรองและคิดให้ดีในเรื่องของการแต่งงานนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเริ่มวางแผนในเรื่องของการแต่งงานกับคนรักของคุณครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของความรักด้วยนะครับเอามาดูคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์ในเรื่องความรักอย่างไรบ้างดูจากไพ่แล้วนะครับคนโสดราศีกุมช่วงนี้เตรียมตัวไว้เลยครับคุณจะได้พบเนื้อคู่หรืออาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้นะครับที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับแต่คุณเองนั้นจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีนะครับกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ที่จะมารู้จักกับคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุณนั้นแบ่งรับแบ่งสู้อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับคนโสดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับคนโสดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เช่นเคยครับเรามาปิดท้ายนะครับสำหรับราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมบ้างครับเอาล่ะครับดูจากไพ่แล้วนะครับเตือนอย่างแรกเลยนะครับเตือนในเรื่องของการใช้เงินในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะมีโปรเจกต์หรือว่ามีสิ่งของมีทริปนะครับหรือว่ามีแพลนที่จะใช้จ่ายเงินก้อนโตนะครับในช่วงนี้ก็เรามาระวังการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยนะครับเงินที่เก็บมาอาจจะหมดไปกับการใช้จ่ายของคุณในช่วงนี้นะครับไพ่ก็เตือนนะครับในเรื่องของการระวังในเรื่องของความคิดนะครับอาจจะมีความคิดไม่ลงรอยกันกับคนใกล้ตัวนะครับก็ขอให้ใช้เหตุผลในการพูดจากันด้วยนะครับแล้วก็2ใบแรกนี้จะเป็นในเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเนื่องจากว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ชีวิตคุณนั้นจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับในส่วนของตัวคุณเองนั้นรู้สึกว่าจะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็แล้วแต่นี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกุมนั้นมีความสุขมากๆนะครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและก็เริ่มเดือนใหม่เดือนมิถุนายนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณเช่นเดียวกันครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในเดือนถัดไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ